ต่อไปนะคะเป็นการเตรียมอัตราปูนต่อน้ำนะคะโดยเรากำหนดอยู่ที่5:2นะคะครับผมสำหรับการทดลองครั้งนี้นะครับผมพวกเราจะใช้ปูนยิปซัมใส่กระบอกตวงปริมาตร50 ml โดยใส่เต็ม50 ml พอดีนะครับผมโดยวิธีการเตรียมนะครับผมก็คือใช้กลวยใส่กระบอกตวงนะครับผมแล้วก็ใช้ช้อนตักเข้าไปเพื่อกันไม่ให้มันเลอะเทอะนะครับผมว้าวเมื่อเสร็จแล้วพวกเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะคะเราจะมาเตรียมน้ำ20ปริมาตร20 ml นะคะโดยการใช้ด็อปเปอร์นะคะดูดน้ำพอเสร็จแล้วนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้ค่ะครับหลังจากที่พวกเราเตรียมปูนกับน้ำเสร็จแล้วนะครับผมพวกเราก็จะนำมาผสมกันนะครับผมโดยแบ่งเป็น3ชนิด3ที่บรรจุนะครับผมที่พวกเราบรรจุ3อย่างโดยอย่างแรกก็คืออุณหภูมิห้องนะครับผมอันที่2คือปูนกับอุณหภูมิเย็นน้ำเย็นนะครับผมอันที่3ก็คือปูนกับอุณหภูมิน้ำร้อนนะครับผมเดี๋ยวพวกเราจะทำการผสมดังนี้นะครับพอผสมเข้ามานะคะให้ตีจนเข้าเลยค่ะให้เข้ากันถ้าพวกเราเมื่อเทน้ำผสมกับปูนเสร็จแล้วนะครับผมพวกเราจะคนให้กลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับผมเมื่อพวกเราคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ครับหลังจากนั้นพวกเราจะทิ้งไว้ประมาณ1 ชั่วโมง 30 นาทีนะครับเราจะสังเกตทุกๆ10นาทีนะคะในการจับเวลาแล้วผมก็จะมาแบบนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ เอาใหม่
สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วกับพวกเราเอาไงแอลวะเริ่มต่อไปที่สอง1 2 3